ครับต่อมานะครับผมก็จะมาอธิบายลายในส่วนของตัวนอกห้องคอนโทรลรูมนะครับในส่วนของตัวนอกห้องคอนโทรลรูมเนี่ยผมก็จะมาเริ่มในส่วนของตัวสายปิดจากท่อน้ำประปานะครับจะเห็นได้ว่าตัวท่อน้ำประปาเนี่ยจะมีการปิดเป็นสายตรงนะครับมาเข้ารูในส่วนของวาล์วมี3คลิป1วาล์วมี3คลิป1ตัวนี้นะครับเนื่องตัวท่อเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเทียบจากตัวออกแบบจาก PNID ในส่วนของลายตัวเครื่องตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของขั้นบันไดนะครับเนื่องตรงตามหน้างานนะครับลักษณะของท่อวาล์วตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของตัวบอลวาล์วนะครับถ้าดูในจากตัว PNID นะครับแต่ตัวจากหน้างานตัวเนี้ยจะเป็นเอ็ดวาล์วนะครับเนื่องตรงเอ็ดวาล์วจะแตกต่างจากตัวบอลวาล์วก็คือตัวเอ็ดวาล์วเนี่ยจะเหมาะสมต่อค่าที่มีความแรงดันที่สูงนะครับตัวเอ็นวาล์วเนี่ยจะทนต่อความดันที่สูงแต่ถ้าเป็นบอลวาล์วเนี่ยจะสามารถเหมาะกับตัวที่สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่แขวนอยู่ซึ่งตัวนี้มีหน้าที่ในการเปิดหรือหมุนนิดตัวของระบบตัวกรองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อน้ำนะครับไหลเข้ามาผ่านตัววาล์วตัวนี้นะครับจะเข้าสู่ระบบตัวกรองนะครับระบบตัวกรองตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดตัวกรองที่เป็นตัวกรองตัวตะกอนแล้วก็ตะกอนที่เป็นไอออนนะครับต้องอย่าเห็นได้ว่าตะกอนตัวนี้จะมีตัวที่สามารถแกะได้นะครับเนื่องวิธีการแกะนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับสามารถไขออกมาได้นึกสีดำเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับสีขาวจะอยู่ด้านบนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับตัว PNID เนี่ยจะเป็น F ขีดหนึ่งนะครับนึกเป็นระบบปิดนะครับนึกเป็นระบบกรองน้ำนะครับจะไหลเข้าสู่ทางด้านบนของตัวทอยเลทแทงขนาด350ลิตรนะครับไฟเลตแท็กตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมิดน้ำคิดน้องนะครับมิดน้ำคิดน้องนะครับจะอยู่ด้านล่างของตัวไฟเลตแท็กนะครับมิดน้ำคิดน้องนะครับมีหน้าที่ในการเดินน้ำออกจากทางด้านล่างของไฟเลตแท็กนะครับออกสู่ท่อระบายน้ำจริงทางด้านนอกนะครับเมื่อจะเห็นได้ว่าต่อมานะครับก็จะเป็นมิดน้ำคิดน้ำนะครับมิดน้ำคิดน้ำตัวนี้นะครับจะเป็นวาล์วเดนนะครับจากในส่วนของตัวห้องคอนโทรลรูมเนื่องวาล์วเดนตัวนี้จะเป็นวาล์วที่มีสายออกมาได้แก่เป็นวาล์วมีเป็นท่อของวาล์วมี1ขีด1ปี่นะครับที่มาจากตัวแท้ง TK 3นะครับแล้วก็เป็น VH 3นะครับที่มาจากในส่วนของระบบ Heating Unit นะครับแล้วมี T 3ที่มาจากระบบ Cooling Unit นะครับซึ่งจะเป็นท่อเดนที่เป็นท่อเดียวกันนะครับเมื่อระบบเนี่ยเดินเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยแรงปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนท่อทางระบบนะครับต่อมาเป็นท่อมีสามทิศนี่นะครับท่อมีสามทิศนี่เป็นท่อวาล์วปิดนะครับจากไฟเลตแดงเข้าสู่ในส่วนของห้องคอนโทรลรูมโดยตัววาล์วตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดเนี่ยจะทำการปิดด้วยแรงขับเคลื่อนด้วยแรงปั๊มนะครับลงสู่ด้านล่างแล้วผ่านเข้าสู่ท่อตัวนี้นะครับออกมานะครับแล้ววนเข้าสู่ในส่วนของท่อวาล์วมี3คิด7ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นท่อวาล์วมี3คิด5ท่อวาล์วมี3คิด5ตัวนี้จะเป็นท่อที่ทำหน้าที่ในการบายพาสน้ำนะครับเข้าสู่ระบบทอยเลทแท้งนะครับจะเห็นได้ว่าจะใช้แรงขับเคลื่อนด้วยปั๊มตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วด้านล่างลงมาตรงนี้จะเป็นวี3คิด6นะครับวาล์วมี3คิด6จะเป็นท่อเดนน้ำนะครับจากระบบของตัวไบพาที่มาจากด้านบนของไฟเลตแท้งนะครับออกสู่ท่อระบายน้ำซึ่งจะเห็นได้ว่าตัววีสามที่สองเนี่ยจะเป็นท่อที่เวนที่เดนน้ำออกจากทางด้านล่างของตัวไฟเลตแท้งนะครับในกรณีที่เราอยากเดนน้ำออกจากด้วยตัวไฟเลตแท้งด้วยแรงขับเคลื่อนไฟฟ้าที่เป็นตัวปั๊มขับเคลื่อนเนี่ยเราสามารถใช้ปั๊มเนี่ยเปิดแล้วก็ใช้เดนในส่วนของวาล์ววีสามที่หกได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นวาล์ววีสามที่นะครับวาล์วทางที่7ตัวนี้นะครับจะเป็นวาล์วท่อน้ำนะครับเข้าสู่ระบบของตัวห้องคอนโทรลรูมเนื่องจะเห็นได้ว่าจะมีวาล์วมีทางที่7ตัวนี้นะครับซึ่งวาล์วทางที่7ตัวนี้มีประโยชน์อะไรนะครับในกรณีที่มีตะกอนค้างหนักค้างท่อนะครับมีน้ำค้างหนายนะครับเราสามารถเปิดน้ำออกจากระบบนี้ได้นะครับเนื่องจะเห็นได้ว่าภายนอกเนี่ยจะเป็นท่อแบบท่อ PVC นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของวาล์วที่เป็นแบบเอ็ดวาล์วและบอลวาล์วนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของบอลวาล์วจะมีอยู่2แบบนะครับได้แก่บอลวาล์วแบบนี้นะครับแล้วบอลวาล์วแบบนี้เนื่องวิธีการเลือกใช้ในระบบของนอกห้องคอนโทรลรูมนะครับที่เลือกใช้บอลวาล์วแบบนี้เพราะว่าในส่วนนี้นะครับจะสัมพันธ์กับอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับยังเหมาะสมกับใช้ลักษณะของอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับ
แล้วก็นิดหน่อยของตัวขับเคลื่อนในระบบภายนอกเนี่ยจะมีตัวแอร์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่วยขับเคลื่อนนิดหน่อยของตัวสัญญาณลมนะครับแล้วก็มีนิดหน่อยของตัวปั๊มนะครับที่ขับเคลื่อนทั้งระบบนะคะจะเห็นได้ว่าวาล์วเดนนะครับทั้งวาล์วมี3ขีดน้ำนะครับวาล์วปิดมี3ขีดปิดแล้วก็วาล์วไวพาร์เนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยแรงปั๊มตัวเดียวกันนะครับประโยชน์ก็คือเรานะครับสามารถประหยัดนิดหน่อยของตัวปั๊มนะครับถามว่าเราสามารถใช้ปั๊มมากกว่า1หัวได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าการใช้ปั๊มตัวเดียวเนี่ยมันประหยัดนิดหน่อยของพื้นที่แล้วก็ประหยัดในความจำเป็นนะครับแล้วก็นิดหน่อยของตัวเนท่อเนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีท่อเนที่เป็นท่อต่อเดียวกันซึ่งท่อเนเนี่ยจะมาจากนิดหน่อยของระบบคูลิ่งฮีตติ้งแล้วก็ระบบของตัว TK หนามนะครับนุ่นเป็นข้อเนนข้อเดียวกันนะครับต้องจะเห็นได้ว่าข้อเนนทั้งหมดเนี่ยจะผ่านในส่วนของตัวระบบเข้าสู่ไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของตัวเนนนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการเช็คในส่วนของตัวน้ำนะครับเพื่อก่อนที่เราจะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยเราต้องทำการเช็คอุณหภูมิของน้ำก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะมีปัญหาต่อระบบสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองครับครับสำหรับภาพรวมของระบบภายนอกก็มีเท่านี้นะครับ